สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซนโควิดเดือนเดียวคนลงทะเบียนว่างงาน 1.4 แสนรายวันที่3เมษายนหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประชาชนที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19 ที่ทำให้นายจ้างสถานประกอบการต้องปิดกิจการจะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับโดยระยะเวลาที่จะจ่ายไม่เกิน200วันหากเป็นการว่างงานจากการลาออกเองจะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับโดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน90วันแต่หากเป็นกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้แก่กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานเพราะต้องกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดโควิด-19 กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราวก็จะต้องลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคมด้านนายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานเผยว่าหลังจากได้แจ้งให้พนักงานลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th อย่างไรก็ดีสำหรับรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานและรายงานตัวสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลของกรมจัดหางานซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถทำเองได้ที่บ้านผ่านระบบ e-service ในทุกที่ตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานเพื่อลดความแออัดหรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมากและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506-2กรมการจัดหางานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ